ับมาแล้วกับซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปตะลุยกินกับเพจเรื่องกินเรื่องใหญ่สตาร์วิ่งทางการันตีความอร่อยฉ่ำเลยพี่น้องทายนักชิมตัวจิ๋วถึงตัวจะเล็กแต่กระเพาะนั้นกว้างใหญ่วันนี้จะพาไปชิมที่ไหนไปดูกันเลยลุยตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเฟิร์สวันตลาดภูค่ะวันนี้เราจะไปตะลุยตลาดกันมีอะไรกินบ้างไปดูกันที่นี่ตลาดเฟิร์สวันอยู่ใกล้ๆตลาดภูเลยนะเขาเปิดเอาใจสายกินเพราะที่นี่มีแต่ของอร่อยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกลูกโตๆย่างอย่างดีเนื้อหมูแน่นๆอร่อยจากเตาร้อนๆร้อนทุกอันเลยอ่ะปลาหมึกสดย่างไม้ใหญ่ๆย่างร้อนๆน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆบอกเลยว่าอร่อยแซ่บสายของทอดห้ามพลาดร้านปูอัดทอดเฟรนฟรายไส้กรอกแดงทอดกันใหม่ๆรับประกันความอร่อยสายหวานเชิงทางนี้บิงซูสดชื่นท็อปปิ้งเยอะล้นถ้วยอาหารอินเดียหนึ่งเดียวในตลาดเฟิร์สไทม์มานิปุรินะคะสปาเกตตี้อินดี้เจ้าดังและนี่คือร้านอร่อยมาตลาดเฟิร์สวันต้องได้กินไปกันเลยสวัสดีค่ะร้านไส้กรอกนะคะไส้กรอกอีสานนายเอกมีให้เลือกหลายแบบนะมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม้ละ20บาทแหนมหมูย่างก็มีนะไม้ละ25บาทอร่อยชิ้นโตเนื้อแน่นคุ้มราคาบอกเลยได้มาแล้ววันนี้คือร้อนมากของเราที่สั่งมาก็จะเป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวเป็นไส้กรอกอีสานทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่คือกินแบบร้อนๆเลยอ่ะรู้ดีว้าว้าวอันนี้เป็นแบบวุ้นเส้นแน่เลยอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้คือเปรี้ยวนะทุกคนชิมอร่อยทุกอันเลยอ่ะไอ้กรอกอีสานที่ถูกต้องมันต้องเปรี้ยวแล้วเนื้อหมูข้างในจะต้องมีมันผสมกินแล้วต้องอ้วนถ้าไม่อ้วนก็คือผิดอร่อยใครอยากมาลองชิมไส้กรอกอีสานแบบพายนะคะอยู่ที่ล็อก F5 นะคะร้านไส้กรอกอีสานนายเอกค่ะแม่ค้าป่ะเนี่ยเหมือนแม่ค้าป่ะนี่คือแบบหนูนี่มาซื้อปลาหมึกเต็มนี่ถ้าไม่มีแม่ค้ามองนายต้นปลาหมึกสดย่างปลาหมึกสดสดไม้โตๆก่อนจะย่างพี่เขาไปจุ่มซีอิ๊วนะเพื่อช่วยให้ปลาหมึกที่เราสั่งดูมีสีสันน่ากินมากขึ้นถ้าบอกว่าคำใหญ่ก็ตัวเองเป็นคนทำนะน่ากินอ่ะคุยน่ากินมากแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากราคาเริ่มต้นแค่40บาทเองถ้วยนี้คือ220บาททุกคนคือได้เยอะมากถ้วยนะไม่ใช่ปลาหมึกถ้วยถ้วยเฉพาะถ้วยเอ้ยมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะเยอะมากถ้าบอกว่าคำใหญ่ก็ตัวเองเป็นคนทำนะสำหรับใครที่อยากมากินปลาหมึกสดๆแบบนี้นะคะตามมาได้เลยชื่อร้านว่านายต้นปลาหมึกสดย่างนะคะอยู่ล็อก F5 ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้กันร้านของทอดที่มีคนต่อแถวยาวมากเป็นร้านที่มีของให้เลือกกินหลากหลายเลยนะปูอัดทอดเฟรนฟรายไส้กรอกแดงลูกชิ้นทอดราคาเริ่มต้นแค่35บาทที่สำคัญทอดกันอยู่ข้างหลังกันแบบใหม่ๆเรียกได้ว่ากินแบบกรอบชัวอันนี้คือมีเมนูเยอะมากนี่มันคือกับแก้มหรือว่าจ้าปกติคือทอดกี่กระทะต่อคืนนะคะเฉพาะปูอัดนะคะวันหนึ่งก็ประมาณ2ลังอะประมาณ20โลเดี๋ยวเราอันบ็อกกันนะคะเรามี2แบบนะแบบนี้คือ85บาทแล้วก็มีแบบนี้แบบเป็นชุดใหญ่แบบนี้ที่กินได้เลยก็คือ65บาทอันนี้กรอบมากเลยอะอร่อยอย่าลืมนะคะใครอยากกินของทอดแบบนี้ร้านคานิกามะนะคะอยู่ล็อก F3 ค่ะสวัสดีค่ะร้านชื่อไอซ์กิโมบิงซูลูกค้า
รับเป็นไซส์ไหนดีคะมีเป็นไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็มีไซส์ใหญ่ค่ะเอาเงาะเงาะแล้วก็เงาะเงาะค่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นเอาเงาะเอาสตรอเบอรี่แล้วก็เงาะกับสตรอเบอรี่ต้องเงาะกับสตรอเบอรี่แล้วทุกคนเขาสั่งเป็นเงาะกล้วยสตรอเบอรี่แล้วก็วุ้นมะพร้าวแล้วเขาให้เยอะมากทั้งหมดเนี่ย99 บาทเองเดี๋ยวเราไปกินอาหารอินเดียกันต่อดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เรากินอาหารแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมากันเยอะแหละอาหารอินเดียเป็นเมนดิชแล้วทุกคนร้านอาหารอินเดียจะเป็นเหมือนฟู้ดทัคแบบนี้เลยร้านชื่ออ่านว่าอะไรอะคะ Tandoori House ครับ Tandoori House ใช่ครับร้านอินเดียหนึ่งเดียวในตลาดเฟิร์สวันเป็นช็อปเล็กๆเมนูซิกเนเจอร์ขายดีคือปานิปูริราคาน่ารัก5ลูกแค่69บาท1แบงค์แดงมีทอนนะเดี๋ยวเรามาลองกินอันนี้ก่อนละกันนะเฟิร์สไทม์ปานิปูรินะคะเฮ้ยตัวแป้งค่อนข้างกรอบเหมือนของคาวที่มีรสชาติหวานแต่จะกินอย่างเดียวได้ยังไงพี่ที่ร้านบอกให้ลองไก่ย่างทิก้าทิก้าไก่ย่างหมักโยเกิร์ตเครื่องเทศอินเดียราคา89บาทกินกับน้ำจิ้มผักชีซาดาแหน่เป็นรสชาติที่เปิดโลกสำหรับพายเลยนะมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศแต่รับประกันความอร่อยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันต่อแต่ว่าอันนี้พี่เขาแอบให้มาชิมนะก็คือโยเกิร์ตมะม่วงเดี๋ยวเราไปกันต่ออุ๊ยอันนี้จนมากถ้าใครมากินอาหารอินเดียที่ร้านแทนดูรีนะก็อย่าลืมสั่งอันนี้ด้วยนะอันนี้อร่อยมากทุกคนถึงแล้ววันนี้ร้านสปาเกตตี้อินดี้เจ้าดังมากๆในย่านนี้นะคะใครอยากลองสปาเกตตี้ที่จริงใจและใจดีเชิญทางนี้ราคาสบายกระเป๋าและที่ร้านมีเมนูหลากหลายหนักไปทางเส้นต่างๆแต่ละชื่อคือยาวเวอร์รสชาติคือที่สุดสายเส้นต้องลองพายขอท้าให้มากินเมนูอิ่มได้ง่ายๆที่สำคัญบอกได้คำเดียวว่าคุ้มได้มาแล้วทุกคนนี่ค่อนข้างแบบว่าเอสเตติกออกมาคือถ่ายรูปแล้วเอาไปลงโซเชียลคือไม่มีใครรู้ว่าราคาหลักร้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเริ่มกินเลยดีกว่าก็คืออันนี้น้องจะเป็นสปาเกตตี้ซอสโชยุหอยเชลย่างนะคะแล้วหอยเชลคือแบบตัวใหญ่มากดูดิถ้าใครชอบกินหอยเชลคือน่าจะรักสิ่งนี้มากเมนูยอดฮิตนะคะสปาเกตตี้ครีมไข่กุ้งแฮมครีมนึกว่าจะเลี่ยนนะแต่ว่าจริงๆคือไม่เลี่ยนเลยอ่ะเราได้เยอะมากทุกคนกินยังไงหมดแป๊บนึงสปาเกตตี้ทะเลเบคอนผัดพริกแห้งและพริกปาปริก้าถ้าใครชอบกินเผ็ดแล้วชอบกินปาปริก้าก็คือตัวเนี้ยต้องลองอันสุดท้ายนะคะอกไก่ชูวีทอดยัดไส้แฮมไก่ชีสและซอสครีมมารินาร่าเชฟเขาบอกว่าให้คลุกทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอร่อยถ้าจะเป็นแบบนัวจืดเค็มนิดๆมีชีสแล้วก็มีกลิ่นชีสนะคะสรุปแล้วนั้นถ้าให้ใครแนะนำใครแนะนำอันนี้มากที่สุดนอกจากชื่อจะอลังการแล้วรสชาติยังอลังการมากด้วยทุกคนถ้าใครอยากมากินตามนะร้านชื่อสปาเกตตี้อินดี้นะคะเปิดตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 5 ทุ่มนะคะอย่าลืมมากินกันเยอะๆนะอร่อยมากราคาถูกมากด้วยจบกันไปแล้วนะคะกับรู้ตะลุยกินตลาดเฟิร์สวันตลาดภูนะคะถ้าใครชอบของกินแบบนี้ก็สามารถมาเดินที่ตลาดเฟิร์สวันกันได้ตลาดเปิดตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยนะใครเป็นสายกินตอนเย็นหรือกินตอนดึกก็มาได้เลยนะทุกคนสำหรับครั้งหน้าเราจะไปกินกันที่ไหนนะคะหรือว่าอยากให้เราไปกินกันที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้นะอย่าลืมติดตามเพจ Starving Time เรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าลืมตลาดเฟิร์สวันนี้ด้วยนะบ๊ายบาย